ต่อไปก็เป็นใบงานชุดที่4นะคะให้นักเรียนจับคู่คำและข้อความที่สัมพันธ์กันข้อ1เมตตากรุณามีความสัมพันธ์กับอะไรคะเมตตากรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขข้อ2สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบข้อ3กามสังวรคือไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น4สัจจะคือความจริงตรงแท้ต่อตนเอง5สติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา6กายสุจริตคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ฉกฉวยสิ่งของผู้อื่น7วจีสุจริตคือเว้นจากการพูดในทางที่ไม่ดี8มโนสุจริตคือไม่อยากได้ของเขาไม่พยาบาทของผู้อื่น9สุจริตประพฤติดีแสดงออกทางกายวาจาใจ10มนุษยธรรมธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์